ู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้เราจะพูดถึงภาวะสมองอ่อนล้าหรือว่า brain fog ค่ะร่วมพูดคุยกับคุณหมอณัฐ ณัฐพลวาสิกดีหลกแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนอครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณหมอณัฐครับสมองอ่อนล้าคืออะไรคะชื่อตามตัวเลยสมองอ่อนล้า brain fog ครับ brain fog brain คือสมองใช่ไหม fog คือหมอกมันมีหมอกบางๆมันอยู่ในหัวเราตลอดเวลา นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกก็จะมีอาการขี้ลืมอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราท่องสคริปต์มาก็เริ่มลืมแล้วคิดไม่ออกตื้อๆใช่ใช่ใช่เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคนคนนี้เราลืมไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อโอ้ชื่ออะไรเหรอเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรโอเคเขาได้เป็นหนักๆแล้วเขาชื่ออะไรเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรนะเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ขณะคุยกันอยู่เนี่ยอาการภาวะเนี่ยก็คือแบบเริ่ม brain fog เริ่มสมองล้าพอเป็นมากเข้ามากเข้าจะมีปัญหาคือสมาธิจะไม่มีละสมาธิสั้นเหรอคะสั้นลงใช่ๆบางทีสั้นด้วยแล้วก็ตั้งสมาธิไม่ได้เลยมันจะเหมือนแบบเบลอๆในสมองอะไรเงี้ยไม่โฟกัสอะไรเลยใช่ๆเข้าประชุมก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ประชุมเรื่องอะไรแล้วทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือพอเป็นหนักเข้าหนักเข้าจะเริ่มมีปัญหาหนึ่งเขาเรียกว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่ามันเหมือนสมองมันทำงานไม่ได้เนาะและเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่เราไปทำงานเนี่ยงานก็ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยนะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองด้วยเบื่องานด้วยรู้สึกว่าเริ่มไม่ชอบความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นแบบนี้จะเริ่มปลีกตัวจากสังคมค่อยๆค่อยๆเริ่มเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่สนุกจะคุยอะไรก็คุยไม่สนุกไม่อยากคุยใช่ใช่จะคุยก็สมองก็มีแต่เรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างหลุดออกมาจากตัวเองค่ะนั่นแบบนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะสมองอ่อนล้าจะส่งผลทำให้เราเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆได้ไหมคะเอาร้ายแรงเลยนะร้ายแรงก็โรคสมองเสื่อมนั่นแหละสมองเสื่อมสมองไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ต้องบอกงี้ก่อนในทางการแพทย์แผนโบราณเนี่ยนะครับคือสมองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมันทำงานแค่สมองนะมันมีตัวแรงส่งขึ้นไปแรงส่งมันมาจากแถวๆนี้แถวๆหลังเนี่ยกระดูกสันหลังของเราเหรอคะใครสันหลังแถวไตแถวเอวเนี่ยมันจะส่งไปส่งพลังงานขึ้นไปเวลาเราหายใจใช่ไหมหายใจเข้าไปปุ๊บพลังงานวิ่งอย่างเงี้ยพลังชีอ่ะวิ่งอ่ะแล้วก็ไปอ้อมท้องใช่ไหมแล้วก็ดันขึ้นมาที่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็มาที่หัวฉะนั้นคนที่สมองล้าแล้วเนี่ยคือมันอ่อนแรงมาแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันอ่อนแรงมาตั้งตรงนี้แล้วฉะนั้นมันเลยทำให้มีปัญหาเช่นลมหายใจก็สั้นอึดอัดเวลาหายใจอะไรเงี้ยนะครับท้องไส้ก็ไม่ค่อยดีกระบวนการย่อยก็ไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับปวดเอวมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนลุกขึ้นมาปวดเอวจังเลยนะถ้าเป็นผู้ชายก็สมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยดีผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งอะไรประมาณนี้นี่คือภาวะโดยรวมเครียดสะสมและจะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะมีโอกาสครับเพราะอย่างนี้เวลาเราเป็นโรคสมองล้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มไม่ชอบตัวเองไอ้คำว่าไม่ชอบตัวเองเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้านึกภาพคนเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าจะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยฉันเป็นนักร้องโอ้แต่ก่อนมีคนกีดฉันอยู่ดีฉันเกลียดตัวเองเฉยเลยฉันเคยทำงานนี้ได้ดีอยู่ดีแบบไม่ชอบงานนี้เลยเกลียดงานนี้มากเลยเนี่ยเรียกมันเริ่มเกลียดเพราะว่าแต่ไอ้ตรงคำว่าเริ่มเกลียดมันต้องเริ่มจากการที่เราอะสมองไม่ค่อยโอเคก่อนก็คือว่าเราเริ่มคิดอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้สมมติว่าคุณเป็นคนทำงานแล้วกันคนทำงานเฮ้ยเราเคยพูดได้ดีพูดเพราะมีคนชื่นชมใช่ไหมเราคิดอะไรก็มีคนยอมรับแต่อยู่ดีสมองเราใช้ไม่ได้อะเราเลอะอยู่ๆก็เปลี่ยนไปใช่ใช่เราพูดแต่แง่ลบเราคิดแต่เรื่องไม่ดีเราไม่สามารถคิดเรื่องสร้างสรรค์ได้เราจะรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยอย่างเอาแรกอันแรกเลยคือเราจะไม่ชอบแหละเราจะไม่ชอบงานที่เราทำเข้าไปฉะนั้นพอเราไม่ชอบงานเราก็จะไม่ชอบตัวเองด้วยแล้วเราก็ค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆก็มีภาวะซึมเศร้าได้ในอนาคตนะและต้นเหตุของภาวะสมองอ่อนล้าโอเคมาจากอะไรบ้างคะต้นเหตุคืออย่างนี้คือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ตามที่ขาดสมาธิเช่นว่าเราขณะพูดอยู่นะครับเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติสมองผมเนี่ยไปคิดถึงล่วงหน้าโอ้เดี๋ยวกลางวันจะกินอะไรดีเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับหรือเมื่อวานต้องทำอะไรหรือเนี่ยคือถ้าสมองวุ่นวายเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าจิตที่ไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะหมดแรงคือเราจะใช้แรงไปกับอนาคตอ่ะหรือว่าใช้แรงไปอยู่ที่อดีตอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะหนึ่งคือเราก็จะเนี่ยมีเสียงพูดที่มีกำลังนะครับมีสายตาที่ดีนะความจำก็จะดีขึ้นเราจะจำได้ว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรไปต้องพูดอะไรไปหรือว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยฉะนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติแล้วก็มีสมาธิเนี่ยเท่ากับเรากำลังชาร์จตัวเองตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะทำงานหนักทั้งวันนะสมองก็จะไม่ล้าคือเหมือนเราไม่ได้ใช้พลังสมองมากจนเกินไปแบบนี้ไหมคะใช่ใช่คือถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันนะครับพลังงานสมองจะดีว่าอย่างนั้นเถอะค่ะถ้าเราคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะคิดเต็มไปหมดเลยเหมือนใช้พลังสมองเยอะเกินไปถูกต้องถูกต้องซึ่งในยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นนะสิมือถือไงมือถือเนี่ยโหลูดๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีโหมั่วไปหมดเลยบางที1,000เรื่องต่อ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาหาเราเต็มไปหมดเลยเราก็รับไปเต็มที่เลยนะคะใช่ครับสมองอ่อนล้าได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสมองอ่อนล้าสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะอันแรกก่อนก็คือว่าต้องทำอะไรอะทำทีละอย่างนะครับสมมติว่าเราอ่านหนังสือก็คืออ่านหนังสือจะทำงานอะไรก็แบ่งเวลาเช่นเช้าเนี้ยฉันทำอันนี้บ่ายๆฉันทำอันนี้ค่ำๆฉันอ่านหนังสือเล่มนี้แบ่งเวลาให้ชัดเจนถ้าแบ่งสเกดูชัดเจนนะเราจะไม่พะวงไงว่าเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่ทำนู่นก็ยังไม่ทำแต่เราจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวอันเนี้ยตอนบ่ายเราจะทำอันนี้ฉะนั้นใครที่เป็นแบบว่านักวางแผนที่ดีนะครับคุณจะสมองไม่ค่อยอ่อนล้าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะแล้วก็ต้องฝึกแต่เด็กด้วยนะถ้าเราฝึกแต่เด็กเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวตอนโตนะเดี๋ยวเราเรียนมหาลัยหรือว่าเราทำงานเนี่ยเราจะแบ่งเวลาเป็นแล้วก็เป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้มีความสุขได้แม้ว่าจะมีงานมากอันนี้คือวิธีการที่จะแก้ไขบริหารจัดการชีวิตของเราได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องกินนะต้องกินอาหารนะอย่างที่บอกว่าพลังงานชีวิตเนี่ยมันเข้าทางนี้เข้าปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปที่สมองใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ค่อยกินครับคนเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะมีแบบว่าโอ้โหชอบอดอาหารอย่างนี้ใช่ไหมอยากไม่อยากอ้วนไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยอดอาหารมากเกินไปหิวสุดๆแล้วค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยใครที่กินน้อยก็จะมีปัญหาคือสมองอ่ะจะอยู่ในภาวะว่าคนคนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสมองที่บอกว่าคนคนนี้ไม่อยู่ในภาวะปลอดภัยนะเราจะเขาเรียกว่าสมองมันจะไม่ค่อยทำงานเพราะถ้าทำงานต้องใช้พลังงานเยอะถูกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากินให้เพียงพอสมองเนี่ยก็จะขยายได้ซ่อมแซมตัวเองได้แล้วก็ไม่อยู่ภาวะในสมองล้าบ่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าต้องเขาเรียกว่าทำให้เลือดหมุนเวียนขึ้นสมองได้ดีอย่างสม่ำเสมอดีที่สุดก็คือออกกำลังกายนี่แหละนะครับการวิ่งการยืดเหยียดการทำโยคะฟลายอะไรก็ได้นะครับเพื่อทำให้เลือดหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมพลังงานที่มันมากเกินไปในแต่ละวันเนี่ยมันจะมาใช้ที่ร่างกายละนะครับพลังงานที่มากเกินไปแล้วใช้หมดนะเขาเรียกว่าเส้นประสาทมันจะไม่ช็อตนะครับเส้นประสาทช็อตเนี่ยมันคือสภาวะสมองล้านั่นแหละเช่นนะโอ้โหวันนี้ทำงานเยอะนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่จนถึง3 ทุ่มเลยนะครับแล้วคุณนะไม่ยืดเหยียดไม่เลยนะแล้วคุณไปนอนอ่ะนอนเลยนะเช้ามาคุณสังเกตนะปวดหัวเบลอมันจะเบลอปวดหัวเนี่ยใช่ค่ะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำงานเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็น3 ทุ่ม 4 ทุ่มนะอย่าเพิ่งรีบนอนค่ะอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จนะมายืดเหยียดก่อนนะครับสบายสบายใช่ทำสมาธิหน่อยฟังเพลงเบาๆหายใจปล่อยออกไปอ่ะนะเขาเรียกว่า let it be ปล่อยไปนะครับพอเราเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วค่อยนอนแบบนี้สมองจะซ่อมแซมแล้วก็จะภาวะสมองล้า brain fog อะไรพวกนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาติและในทางการแพทย์แผนไทยล่ะคะเราจะช่วยบำรุงสมองหรือว่ามีสมุนไพรช่วยบำรุงสมองซ่อมแซมสมองลดภาวะสมองอ่อนล้ามีไหมคะมีนะครับเอาสมองก่อนสมองเนี่ยเป็นอะไรที่นิ่มๆเป็นไขมันใช่ไหมฉะนั้นกินอาหารที่มีไขมันซะหน่อยจริงๆได้หมดนะไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชขอให้เป็นไขมันที่ดีก็ตามถ้าแบบสมัยใหม่หน่อยนะก็อะโวคาโดก็จะมีไขมันที่ดีใช่ไหมหรือเป็นเนื้อสัตว์เนื้อนู่นนี่เนี่ยเนื้อปลาเนี้ยก็ใช้ได้นะครับแมคคาเดเมียอัลมอนด์อะไรพวกเนี้ยกินพวกเนี้ยน้ำมันที่ดีก็จะช่วยให้สมองดีสมองไม่ล้าเกินไปถ้าเป็นแบบสมุนไพรสมุนไพรเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นหยักๆหน่อยแปะกล้วยนะครับที่เขากินกันนะเป็นแบบแคปซูลก็ได้เป็นอาหารก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นแบบบ้านเรามีแน่ๆใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยช่วยซ่อมแซมสมองได้ดีนะครับการกินใบบัวบกจะช่วยทำให้ไม่ช้ำในใช่ไหมเราชอบไปกินบ่อยๆนะคะเวลาใครแบบว่าอกหักมากินใบบัวบกสิใช่ใช่แล้วก็บำรุงสมองได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นรูปสมองเลยคือเห็ดลิ้นจืออันนี้คือทางการแพทย์แผนโบราณหน่อยนะแผนจีนเนี่ยเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นรูปสมองฉะนั้นเวลากินเนี่ยมันจะช่วยบำรุงไตพอไตแข็งแรงขึ้นมันจะมีกำลังไอ้กำลังเนี่ยมันจะส่งครับส่งไปที่หัวปึ๊ดขึ้นมานะครับเอาแล้วเรารู้ได้ไงนะว่าเวลากินแล้วมันได้ผลนะค่ะอันที่1ก่อนคุณจะรู้สึกหิวข้าว
หิวข้าวในแต่ละมื้อนะครับแสดงว่าเฮ้ยฉันมีพลังชีวิตพลังชีวิตที่ดีสมองก็โอ้ฉันโอเคนะฉันทำงานได้ดีมีสมาธิสามารถนอนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลานอนก็หลับได้สนิทตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยสดชื่นสดชื่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือเนี่ยก็คืออาหารที่มันย่อยง่ายนะครับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยสมองมันล้าใช่ไหมถ้าคุณไปกินแบบเป็นเนื้อสัตว์เยอะๆมันก็ไม่ไหวก็กินอะไรที่มันย่อยง่ายเช่นพวกธัญพืชชงโจ๊กนะครับข้าวกล้องอะไรแบบนี้ถ้าข้าวกล้องเดี๋ยวนี้มันมีแบบเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยใช้ได้นะการกินอาหารที่ดีลำไส้ได้สารอาหารแบบสบายๆใช่ไหมลำไส้เนี่ยถือเป็นสมองที่สองของเราถ้าใครก็ตามที่กินอาหารที่ย่อยไม่ค่อยดีนะครับอาหารทำลายลำไส้อะไรต่างๆเช่นเนื้อสัตว์เยอะๆจังฟู้ดอาหารทอดอะไรประมาณนี้ลำไส้จะมันจะหดครับเขาเรียกเส้นประสาทลำไส้มันจะแบบแทนที่มันจะทำงานได้ดีใช่ไหมมันหดตัวนะครับถ้าเกิดภาวะนี้เมื่อไหร่นะสมองจะอ่อนเพลียดังนั้นก็เกิดภาวะสมองล้าได้ถ้าคุณไม่ดูแลอาหารแล้วก็ลำไส้ให้ดีเรามีวิธีการป้องกันไหมคะป้องกันไม่ให้สมองอ่อนล้าค่ะขอคำเดียวเลยสนุกกับชีวิตมีความสุขกับชีวิตสนุกกับชีวิตใช่ๆๆอย่างไรบ้างนะคะบางคนก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราก็สนุกกับชีวิตนะแต่กลับบ้านมาทีไรก็รู้สึกเหนื่อยทุกทีเลยสนุกมากกันไปหรือเปล่าเวลาเราสนุกกับชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจพอมันน่าสนใจปุ๊บเนี่ยเราจะมีสมาธิกับเขาเนี่ยออกมาเหมือนบอกว่าเหมือนเด็กๆอ่ะโหเนี่ยเห็นเพื่อนกระโดดกระต่ายขาเดียวได้ทำได้ไงอ่ะค่ะอยากลองฝึกก็ฝึกเองมากค่ะพอฝึกเองมันต้องมีสมาธิอ่ะฉะนั้นน่ะมันเริ่มต้นจากความสนุกครับฉะนั้นน่ะใครก็ตามที่เริ่มสมองล้านะผมแนะนำนะให้หาอะไรสนุกสนุกทำก่อนเช่นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยอยากอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แบบภาษาอังกฤษมานานแล้วไปซื้อเลยแล้วก็มาอ่านโอ้โหอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่สนุกสนุกโอเคฝึกไปฝึกไปสมองเริ่มมีสมาธิกับการอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกเกิดการเรียนรู้พอสมองมันเริ่มปรับตัวได้เนี่ยเริ่มโอ้คุณเริ่มสนุกกับอะไรที่มันง่ายๆเป็นใช่ไหมไอ้เรื่องยากๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มจากความสนุกนะเบรนฟ็อกก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามธรรมชาติวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนัทรัตพลวาสิกดิโลกค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณนุ่นครับขอบคุณคุณผู้ชมครับผม